อันยองเซโอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาอัปเดตกันกับเรื่องราวของ Baby Monster ขอเริ่มที่เรื่องของชิคกี้ต้ากันก่อนเลยนะครับตอนนี้100ครั้งกับการโซเอาปกเดี่ยวชิคกี้ต้าเวอร์ชั่นจากอัลบั้ม Drip ทะลุ100ไปแล้วเรียบร้อยนะครับมาเร็วมาแรงมากๆอย่างที่แฟนๆพูดไว้เลยว่าไม่เกิน24ชั่วโมงหลังจากอัปเดตล่าสุดเนี่ยจะต้องทะลุ100ครั้งกับการโซเอาและก็เป็นแบบนั้นจริงๆล่าสุดในตอนนี้ชิคกี้ต้านะครับทำไปได้ที่104ครั้งกับการโซเอาของอัลบั้มดริปปกเดี่ยวชิคกี้ต้าเองเพิ่มขึ้นมานะครับจากอีกหลายเว็บไซต์เลยแล้วก็นี่คือสถิติใหม่นะครับที่ชิคกี้ต้าทำไว้ได้เอาละสิอัลบั้มหน้าเนี่ยเหนื่อยแน่นอนนะครับสำหรับแฟนคลับของชิคกี้ต้าเพราะว่าบาใหม่สถิติใหม่ที่น้องทำไว้เนี่ยสูงเลยแฟนคลับก็คือเก่งกันมากๆที่100ครั้งกับการโซเอาปกเดี่ยวชิคกี้ต้าเนี่ยแตกได้ในตอนนี้แล้วก็ทะลุ100ไปแล้วนะครับต้องมารอดูกันว่าจะปิดจบเนี่ยที่เท่าไหร่กันทุกคนคาดไว้ประมาณไหนลองคอมเมนต์กันมานะครับตอนนี้ชิคกี้ต้าทำโซเอาไปแล้ว104ครั้งและนอกจากนั้นนะครับตอนนี้ Baby Monster เนี่ยก็ปล่อยโปสเตอร์ใหม่ออกมาเป็นโปสเตอร์เพื่อที่จะบอกกับแฟนๆนะครับเกี่ยวกับ This Week Preview Track รอบนี้2เพลงด้วยกันนะครับคือวันที่25นะครับของเกาหลีใต้เที่ยงคืนเราจะได้ดูกันวันที่24ตอน4ทุ่มตรงนะครับแล้วก็อีก1เพลงวันที่26เกาหลีใต้เที่ยงคืนคือบ้านเราวันที่25 4ทุ่มตรงแท็กที่4นะครับกับ Really Like You แล้วก็แท็กที่6 Love In My Heart 2เพลงที่จะมาพรีวิวให้แฟนๆเนี่ยได้ฟังกันเป็นตัวอย่างนิดๆน้อยๆนะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงเต็มหลังจากที่อัลบั้มเนี่ยปล่อยออกมาซึ่งตอนนี้เนี่ยแฟนๆบอกว่าอัลบั้มใหม่ของ Baby Monster กับ Drip นี้น่าจะมีMV ด้วยกันทั้งหมดเนี่ย4 MV เลยนะครับก็คือไตเติลอย่าง Drip แล้วก็ไตเติลอีก1เพลงคือ Click Clack ตามมาด้วย Forever แล้วก็ Love In My Heart ประมาณนี้4 MV ที่เราจะได้เห็นกันที่ทาง YG เนี่ยมอบให้กับแฟนคลับมานะครับทุกคนดีใจกันหรือเปล่าที่จะได้เห็น MV ถึง4 MV จุกๆในอัลบั้มใหม่ Baby Monster First Full Album Drip นะครับรอกันได้เลยพรีวิว2เพลงวันที่24กับวันที่25 4ทุ่มตรงนะครับแล้วก็รอดูกันต่อไปว่าBaby Monsterจะมาเซอร์ไพรส์อะไรเพิ่มเติมอีกคลิปนี้เราแวะอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันสวัสดีครับอันยัง